จะไม่จำไอดีตัวอีกรอบนึงนะครับก็เปิดสกรอล Assassin's Creed อีกสักประมาณ10ใบนะครับผมได้อัดหน้าจอไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับรอบนี้เทพเจ้าคอมทูฮัสจะให้ตัวดีเรามาหรือเปล่านะเนี่ยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner's Cast นะครับก็สำหรับคอลับแพ็กนะผมก็ทยอยเปิดเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น ID ตัวเองแล้วนะสำหรับID ของผมเองก็เดี๋ยววันเรามาดูกันว่ารอบนี้จะได้ตัวที่น่าใช้งานมาใช้เล่นกันสนุกๆอีกหรือเปล่ามาดูกันเลยครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอลักแพ็ก2นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเติมถูกเติมไวแล้วเติมกับ PowerPay Powerful Payment นะครับก็สอบตัวคอลักแพ็กก็จะเติมถูกกว่าค่อนข้างเยอะด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการสอบคอลักแพ็กแรกนะครับก็จะเปิดทั้งหมดเนี่ย5คอลักแพ็กเลยทีเดียวนะครับคอลักแพ็ก2นะครับนี่ก็ทำการเก็บมอนสเตอร์เข้าคลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับไปโป๊ะนี่ฮะก็สอบคอลับแพ็กเราก็จะได้กรอส้มมา70ใบด้วยนะอันนี้ก็ยังเป็นการเปิดที่ อยู่ในช่วงตอนที่ได้กิจกรรมคูณ2มาด้วยอันนี้ผม อัดหน้าจอย้อนหลังเอาไว้นะครับเอาละฮาปี้ดังเคนมาสเตอร์นะเปิดมาผาแรกเปี้ยงโหได้เทพตาน้ำมาก่อนเลยนะซามูไรน้ำนั่นเองนะครับไหนสิตัวต่อไปนะฮะปึ๊กปึ๊กปึ๊กมามี่มาเชลอาร์ติสมาเชลแคทมาแล้วตัวแรกเปี้ยงเอโวนะครับเอโวธาตุลมนั่นเองนะฮะเอาละตัวต่อไปเนี่ยดูสิชูแอปนะฮะค่อยๆดูนะแมมมอธอินฟอร์โนสลามันเดอร์เซอร์เพนมาแตกเกลือๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้ตอนนี้ก็เราสกอร์ก็ต้องเปิดกันเต็มไปหมดเลยนะนะครับผมสกอร์ก็ต้องเปิดทั้งใน Summoner's War Sky Arena นะครับผมใน Summoner's War Chronicles ตอนนี้ก็ถือได้ว่าโอ้เป็นช่วงเปิดตัวนะเพื่อนก็ไล่เปิดสกอร์กันอย่างเมามันทีเดียวเป็นเทศกาลเปิดสกอร์แห่งชาติอะไรกันนี่นะครับเอาละเพนกวินไนท์นะครับ Living Armor Drunken Master กับ Bounty Hunter โอ้โห70ใบนี่ยังไม่ได้5ดาวสักตัวเลยมันช่างจะโหดร้ายซะเหลือเกินนะฮะเลดอะไรกันนี่เปี้ยงนี่ครับผมได้ฮิปโนเมลนามานะไปต่อสิโอเคนี่เราสามารถที่จะเอาสกอร์รีฟันมาได้ด้วยนะครับเนี่ยตอนก็คือว่าผมอัดหน้าจอย้อนหลังเอาไว้นะครับในการเปิดแพ็กนี้นะเอาละฮะไปแล้วก็มาเปิดกันต่อนะครับ8ใบนี้จะนำพาฟ้าประทานพรมาให้หรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับโอ้ต้องเรียกได้ว่าตอนนี้น้องแคสซันดราอยากได้เพื่อนแล้วนะตอนนี้เราแบบว่าแคสซันดราเพื่อนเราอยากมีเพื่อนเพิ่มนะฮะจะมีเพื่อนเพิ่มหรือไม่มาแล้วอื้อชื้อประแดบไม่มานะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามา Assassin's Creed เลยนะครับปึ้ง ECO อีกสักใบสิเนี่ยผ่าวืดๆแบบนี้ก็น่าจะ ECO แล้วหรือเปล่านั่นไงแล้วเห็นเร็วๆแบบนี้นะฮะเอาละผมสำหรับสกอร์ Assassin's Creed Collab Pack 2นะครับอันนี้ก็เป็นอีกล็อตนึงที่มาเปิดกันนะครับเดี๋ยวดูสิอ้ออันนี้เพิ่มมาสกอร์ Assassin's Creed มาอีก8ใบนะครับแล้วก็สกอร์ส้มอีก200กว่าใบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะได้ดีๆบ้างหรือเปล่าเข้มซะเหลือเกินแต่อันนี้ก็ผ่าไม่เลวนะผ่าได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้5ดาวก็นี่หัวรอบนี้ผ่า3เลยเดียวนี่ได้ Evo Never Sleep มานะ Evo ผู้ไม่เคยหลับไหลนะครับเอ้ยบายเย็กนะไม่ใช่ Evo นะฮะบายเย็กผู้ไม่เคยหลับนอนนะนี่ฮะมาแล้วต่อไปอันนี้ฟ้าผ่าเปรี้ยงไม่มาเลยให้ตายเถอะเฮ้ยมันจะผ่ายากได้ของดียากเย็นอะไรเบอร์นั้นนะBeast Hunter Imp Champion Golem Magical Archer Happy Mummy Amazon แล้วก็โอ้โห Magical Archer เชิญอีกแล้วโอ้ทำไมมัน5ดาวมันออกยากออกเย็นนักนะเออนั่นแหละนะฮะ Dead Knight นะครับ Frankenstein Imp Champion นะยังไม่มานะฮะโอเคอันนี้ผ่าแต่เนิ่นๆนะ Early Sap นะฮะไม่มาเอ้ยโอเคหมวยนะฮะเออปกติแล้ว200ใบเนี่ยน่าจะได้สักตัวหนึ่งแล้วนะอันนี้เริ่มอันนี้เริ่มแบบว่าจะได้น้อยกว่าเลทแล้วนะฮะก็ถ้าเรานับกันรวมๆก็นี่สกอร์ส้มมาสัก300กว่าใบแล้วนะฮะไปมาต่อแล้วไปยัง SP Summon ได้โปรเถอะ SP Summon
ไม่มามาเร็วโอเคอีก200ใบนะฮะ220ใบนี้จะมี5ดาวให้เราตัวใหม่หรือไม่เออปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตอนนี้ตัว Assassin's Creed ที่ผมขาดอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัว Cassandra ไฟนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Bayek ไฟนะที่เหลือก็น่าจะได้เกือบครบแล้วนะครับมาแล้วนะฮะ Assassin เปี้ยงนะฮะสำหรับกิจกรรมรอบนี้ก็ถือว่าแบบไอ้เขาให้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ทีเดียวนะเพราะว่าการที่เราเปิดได้ Assassin's Creed ตัวคอลับเนี่ยก็จะได้สกอร์ส้ม1ใบมาด้วยนะซึ่งถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหไม่ผ่านเลยรอบนี้เข็มปิดปีเลยนะฮะโอ้ Happy Serpent High Elemental Eam Champion Epicen Priest มาแล้วปะโถเอ้ยยังถือว่ายากอยู่ยากเย็นอยู่นะฮะไป Beast Hunter Martial CatEpicen Priest High Elemental Frankenstein Mummy Golem ไปต่อปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บโอ้โหเข็มปิดเลยนะหลังจากที่แบบว่าเราผ่านช่วงที่แบบฟ้าผ่ามาพอสมควรแล้วนะรอบนี้พี่แกมาซะโอ้โหโอ้แคสซานดรานะฮะแต่เป็นธาตุน้ำนะครับก็เวลาแบบว่าเห็นตัวเอหมุนๆกระตุกกระตุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาเลยนะแต่แบบตอนนี้ออกค่อนข้างยากอยู่นะครับออกค่อนข้างยากอยู่นะเอาละครับเอาไปเก็บนะครับฮึบปึ๊บไปลุยต่อนะตึ๊ด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 โอ้มาแล้วฮะรอบนี้โอ้โหทีม Assassin's Creed Brotherhood มาก็นั่งเยอะทีเดียวใช้ได้ใช้ได้มามาต่อสิเรานักฆ่าที่หนูอยากได้ขอตัวใหม่นะได้ไหมแคสซานดราหรือไม่ก็บาเย็กไฟก็ได้เอาตอนนี้อยากได้บาเย็กโอ้ไม่ยอมมาเลยนะไปต่อนะปึ๊บปึ๊บมาElven Ranger High Elemental Suri โอ้โหนี่ DK ไฟไหมล่ะเอ้ย5ดาวมันออกยากสุดเหลือเกินโอ้ไม่มาเลยให้ตายเถอะไปต่อนะฮะโอเคลูกเต่าไฟนะฮะ Hark Martial Artist Battle Mammoth Charger Shark นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปต่อนะฮะไปยังนี่ฮะ Assassin มาแล้ว High Elemental Fairy โอ้โหเข้มปิดปีเลยโอ้น้องเงือกโอ้ก็ยังขอกลับมาชื่นชมเรื่องของการกดคูณ10อีกครั้งที่ทำให้กดสคริปต์ได้นะโหทำให้การเปิดสกอร์นี่สะดวกสบายมากเลยนะครับ Frankenstein Amazon โหย5ดาวมาหน่อยเถอะทำไมมันเงียบฉี่กันเบอร์นี้นะ270ใบเนี่ยรวมกับอันก่อนอีก70ใบเนี่ยมันน่าจะมาสักตัวแล้วไหมโอ้โหนี่ยังไม่มาสักตัวเลยนะครับก็เป็นเรื่องของเลดอันโหดร้ายนะเออก็อันนี้ก็เป็นวิทยาทานนะสำหรับเพื่อนๆที่จะโอ้โหจะอัดสกอร์เยอะเห็นไหมการดอมครั้งมันก็ไม่ได้ผลดีประมาณอย่างที่เราคิดไว้เลยนะครับก็วันดีคืนดีอยากได้5ดาวดีๆสักตัวก็มาแล้วนะครับโอ้โหบายเย็กลมซ้ำอีกให้ตายเถอะโอ้อยากได้บายเย็กไฟเพื่อนเอาบายเย็กไฟมาหน่อยดิโปรดไปค่อยไปนะฮะบาเย็กนะครับทำให้เราติดเนาะตกใจเลยนะเมื่อกี้อุตส่าห์นึกว่าจะบาเย็กไฟสักทีบาเย็กไฟไม่ยอมปลดปล่อยแล้วแต่ผมว่าบาเย็กไฟก็น่าสนใจนะมันแบบมันเป็นแท้งในตัวด้วยนะครับเราก็ไปซื้อปีกนะมันเป็นทั้งแท้งในตัวแล้วมันก็ทำดาเมจในตัวมันเองด้วยอะไรเงี้ยแมคานิกส์มันค่อนน่าสนใจทีเดียวนะเฮ้ยเอาเถอะก็ได้มา1ตัวแล้วแถมเป็นตัว Assassin's Creed นะครับก็ถือว่าตามเรทแล้วกันนะเอาละครับไปต่อแล้วฮะปึ๊ก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 นี่ปุ๊กปักปักปุ๊กปักเซอร์เพนแมมมอธแวทเทิลแมมมอธนะฮะต่อเลยชาร์จชาร์คอินฟเนลมินโทโลสเตาอีสนะครับแล้วก็ดังเคนมาสเตอร์นะฮึบฮึบมาโอเคมาเริ่มมาเร็วต่อเลยนะครับบราวนี่เมติเชียนแอสซัสซินธาตุไฟนะครับโจ๊กเกอร์เอ้ยผ่ายเยอะนะรอบนี้นะโถเอ้ยแล้วก็5ดาวด้วยโอ้โหใช้ได้รอบนี้ดีนะเราเอามาย่อยเป็นสกอร์แสงเมื่อกันไหมนะครับแล้วก็ดูกันไปได้อะไรนะโอ้โหเลยหรือว่าย่อยเป็นปีกนะอันนี้ผมไม่แน่ใจจะขอเช็คก่อนนะครับอันนี้เราก็ปุ๊บเอาวาไฟมาย่อยต่อนะท่านหัวหน้าเนี่ยโดนย่อยไม่ทันได้ใช้งานอะไรเลยนะฮะก็ทำเป็นปีกนะครับทำเป็นปีกแล้วก็เซ็นสกอร์แสงมืด1ใบนะครับจะดูซิว่าได้อะไรไหมนะต
ติ๊กติ๊กหนึ่งใบแห่งความหวังความหวังแห่งแสงมืดโอเคเราเอาสกอร์อีก30ใบเปิดต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะกดสกอร์รีฟันด้วยนะนี่ฮะโอ้โหแต่ก็ถือว่าโอเคนะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคเอโวนะครับ living armor ปึ๊บต่อเลยฮะตึ๊บ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  battle mammoth นะครับแล้วก็ฮ่าหมวยลมนะกังฟูเกิลนะครับ beast hunter นะไปต่อนะครับปึ๊บอะไรมาฮาร์ก battle mammoth elven ranger ป้อง assassin นะครับ battle mammothกางชุนโอ้กางชุนนะมาทำอะไรที่นี่โอ้แล้วก็กดสกอร์รีฟันนะฮะนี่มาอีก30กว่าใบนะครับก็ผมก็เปิดรวมๆไปทั้งหมดในประมาณสัก 3,000 ใบในกิจกรรมนี้นะฮะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นอ๋อมาอีกแล้วโอ้อีซิโอน้ำอีซิโอน้ำโอ้อุตส่าห์กูสาเพื่อที่จะเอาแคสซันดรากับโอ้โหบาเย็กไฟทำไมพวกนายไม่เมตตาเราเลยอ่ะโอ้โหโอกาสได้ก็เอาไปให้คนที่เขาอยากได้ดีกว่าเจ้าสองตัวนี้อยู่ในซีลชายนะครับผมโอ้มาแล้วลูกจาก ECO ที่นู้อยากได้เอ้ยแต่จริงผมกลับรู้สึกว่าเหล่าแอสซัสซินมันน่าจะมีความเร็วมากกว่านี้นะอันนี้มันดูช้าๆยังไงก็ไม่รู้นะโดยเฉพาะ ECO น้ำนะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวลบอย่างเงี้ยน่าจะแบบเอ้ยแบบมีความเร็วสักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องมีลีดเดอร์สกิลไม่ต้องมีลีดสปีดก็ได้นะแต่แบบใช้งานได้แบบด้วยตัวสปีดต้นที่สูงมันเป็นแบบมันเป็นนักลบใช่ไหมเราแบบมันเป็นแบบพวกแบบนักลบที่ใช้ความเร็วใช่ไหมแบบสักร้อยหนึ่งอะไรพวกนี้ก็ยังโอเคนะอันนี้แบบโอ้โหไปละ90กว่าเลยไม่ไหวจริงนะฮะเอาละไปต่อเลยนะฮะปึ๊บปั๊บมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามากดสกอร์รีฟันอีกหน่อยนึงนะไหนๆจะรีดแล้วต้องรีดให้หมดนะครับรีดให้หมดทุกอนุไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเปิดสกอร์ Assassin Creed กัน8ใบของเราได้อะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะไปลุยปึ๊บโอ้ไม่เอาละ Assassin Creed กรอนะครับกับแสงมืดนะมีแสงมืดอีก2ใบนะครับไปโหลดเฮ้ยชึบปึ๊บมาแสงมืดหรือ Assassin's Creed ก่อน Assassin's Creed ก่อนแล้วกันนี่นะฮะโอ้โหเปิดปุ๊บแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเอโวลมนะฮะต่อไปโอ้โหถ้าเกิดว่าแบบว่ามันเปิดแล้วมันสมูทอย่างเงี้ยเร็วๆแบบไม่หม่งไม่หมุนอะไรนี่ไม่แบบไม่โหลดไม่อะไรก็คือว่าจะเป็นแบบ3ธาตุหลักแน่นอนนะฮะ4ดาวนะโอ้โหโอ้สกอร์คาสซันดราแต่อันนี้มีลุ้นนะอันนี้มีลุ้นนั่นไงบาเยกธาตุอะไรเอ่ยแสงปะไอ้ลมเหรอแสงนะครับแสงนะครับอันนี้มีแล้วเหมือนกันโอ้ไม่นะโอ้ยเอโวนะครับผมโอเคผ่าไม่ผ่าแบบนิ่งๆอย่างนี้เนี่ย ECO แน่นอนโอ้คนไหนคนไทยจะรู้ได้ไงถ้ามีน้ำใจ ECO แน่นอนบายเย็กนะโอ้คาสันดาแสงนะฮะก็ประมาณนี้ครับสอบเจ็บไม่จำในรอบนี้นะมีแสงมืออีก2ใบนะโอเคยังไม่หมดนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับขอสกอร์รีฟันสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะอ่ะ8ใบนะครับไป8ใบก็ยังดูมีโอกาสแล้วก็เปิดเป็นมาเราเปิดเป็นการชิมลางไปก่อนนะครับเป็นการสร้างเส้นทางสู่แสงมือ5ดาวหรือเปล่าโอ้มาแล้วออกมาแล้วเพื่อนๆไม่มีเลยนะฮะนิ่งสนิทต่อไปเอ้ยแสงมือ2ใบฮึบฮับไปเพื่อนอึ๊ชเข็มปิดเลยอย่างนี้เลยก็ประมาณนี้ครับสอบเจ็บไม่จำนะครับก็นี่แหละครับเป็นผลของการเปิดคอลับแพ็ค2ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าเพื่อนน่าจะสนุกกันนะฮะก็อย่าลืมนะฮะเติมถูกเติมไวเติมกับ Powerful Payment นะครับก็แล้วก็ถ้าตอนนี้ช่องทุนของเราสามารถสะสมผ่านทางซุปเปอร์แตงได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่สะสมผ่านทางซุปเปอร์แตงผมก็จะเอาชื่อในมาประกาศในวิดีโอหน้านะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้านี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย